สวัสดีครับอย่างคลิปก่อนนะครับเราสอนเรื่องการวาดโล่นะครับโดยการใช้วงกลมมาซ้อนกันเพื่อให้เกิดเป็นมุมแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมมาวางหยอดแล้วก็ดึงออกมาทำเป็นโล่นะครับทีนี้เราจะสามารถทำอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าก็คือเราอาจจะทำเป็นวงกลมที่เป็นแบบสติ๊กเกอร์เป็นดวงๆไปติดสินค้าเราอาจจะทำเป็นวงรีใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์รูปพิมพ์อะไรลงไปทีนี้เราต้องมันก็ออกจะแบบน่าเบื่อไปหน่อยเราก็มาเพิ่มอาจจะเพิ่มตัวทำเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยแล้วเราก็จัดการรวมกันแล้วก็ใช้แบบเดิมกับที่เราทำรูปนะครับนะครับเราก็จะได้กรอบของฉลากสินค้ารวมกันนะครับอาจจะเป็นแบบขนมหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ออกแบบไปนะครับมันก็จะได้เป็นแบบฉลากสินค้าที่ดูไม่ค่อยจำเจนะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาทีนี้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบเว้าเข้านะครับเรามาใช้ในส่วนของตัวเว้าออกก็ได้นะครับเราวาดวงกลมขึ้นมาครับแล้วเราก็วาดสี่เหลี่ยมเราหยอดลงไปเห็นไหมครับเราก็ได้ตัวกรอบของฉลากที่เราจะทำรูปแบบอื่นนะครับเราอาจจะใช้วิธีทำโหนดให้เขาดูสมูทนะครับโดยการกดตัวนี้นะครับ Symmetrical นะครับ Symmetricเราก็จะได้แบบตาอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนการใช้ตัวนี้ช่วยนะครับคอนทัวร์เข้าใน1สเต็ปเห็นไหมครับเราก็จะได้กรอบของเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างนะครับจากการที่ใช้วิธีทำโล่นะครับขอบคุณครับ